โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเฮ้ยใช่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าให้หนูเล่นจริงๆนะจริงเหรอจริงหนูไม่ได้แบบแอปนะหนูถึงไม่ชอบออกไปไหนไงเพราะว่าเฮ้ยชอบอยู่บ้านแต่มันหนักเล่นอย่างเล่นเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เลยใช่เพราะว่าอย่างหนูว่าเป็นคนมีเหนียงใช่ไหมพี่เราไปทำอย่างอื่นยังไงมันก็ไม่ลดเหนียงมันต้องวิ่งเหนียงตรงไหนนี่หรอนี่ไงถ้าอ้วนอ่ะหนูจะมีเหนียงมีแก้มมีอะไรอย่างเงี้ยความจริงมันคือห้องนอนห้องนึงเลยแหละใช่แล้วหนูก็คือเราอยู่กับคุณแม่สองคนนะคะขวัญเป็นคนที่ไม่ยอมถ่ายชุดว่ายน้ำตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะใช่จนถึงยุคแมกกาซีนจนถึงยุคโซเชียลทำไมขวัญไม่ยอมถ่ายทำไมอันนี้สงสัยมากเลยก็หนูก็ล่าสุดไอจีก็ถ่ายนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเห็นแบบเห็นตรงนั้นใช่เห็นแบบโป๊ะเหมือนทุกวันนี้เออใช่แล้วก็เล่นละครทุกวันนี้เขาบอกถ้าสมมติจูบจริงน้องก็ไม่เอาทุกวันนี้เขาต้องจูบจริงกันแล้วลูกจริงเหรอจริงทำไมไม่เอาบอกสิเอ้ยอันนี้ไปคุยที่ห้องนอนหนูได้นะเปิดเย็นไปเถอะจริงไปห้องนอนแล้วก็เพื่อนขาวเพื่อนฝันขาวใช่เดี๋ยวทั้งชั้นนี่ของน้องหมดเลยเหรอคะนี่คือทั้งชั้นนี่ใช่ของน้องหมดเลยเหรอใช่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยหัวเตียงขวัญมันตลับปัดไปเลยมั้ยฮะนี่ทำไมหมอนอยู่ทางนี้อ่ะก็นี่แหละก็ตามหมอดูชินแสเขาบอกแล้วงั้นเขาบอกว่าแล้วมันทีวีอยู่ตรงนี้อ่ะไม่คือตอนแรกที่หนูสร้างอ่ะเขาบอกว่าให้หนูอ่ะเอาหัวไปตรงนู้นแล้วพออีกคนนึงมาอย่างเงี้ยสักสองคนเขาบอกว่าแล้วหนูอ่านหนังสือด้วยเขาบอกว่าถ้าจะทำมาหากินต้องหันหน้าหัวไปทิศใต้มันไม่ใช่อ้าวแล้วมันดีขึ้นไหมถามจริงก็ไม่รู้หนูก็ทำทุกอย่างไม่ปวดหัวหรือว่ามีทีวีอยู่หน้าหัวเตียงเออเอาจริงๆแน่นอนปกติก็ได้แล้วหาวิธีแก้อย่างอื่นเอาดีกว่าเหรออ่ะถ้าสมมติจะรื้อนายขวานข้างบนหลุมฝ้าก็ไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีแต่ปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นสองหลุมเลยอ่ะปัญหายังไงอ่ะต้องทำยังไงต้องทำฝ้าเรียบต้องเรียบไม่แล้วนี่ผ้าอะไรเนาะอย่างงี้ก็ไม่ได้ใช่มั้ยกระชายน้อยเป็นหลุมอย่างเงี้ยเนาะผ้าเช็ดอะไรนี่ไม่ได้อันนี้ผ้าเน่าหนูขวัญแต่เป็นห่วงสุขภาพก่อน มันเหม็นมากอ่ะดอมอ่ะดอมอ่ะดอมไม่เหม็นเลยเนาะถึงแม่เคยจะเอาไปทิ้งมั้ยเนี่ยแม่คือตอนแรกมันเป็นผ้าผืนใหญ่มากเสร็จแล้วกี่ขวบต้นน่ะหนูจําความได้อ่ะพี่ใช่แล้วมันเป็นผ้าผืนใหญ่มากแล้วเวลาเรานอนน่ะแม่เขาจะแบบว่าตอนโตทุกวันนี้หนูก็เป็นนะคือนี่เหลือนิดเดียวเองหันแล้วไม่งั้นแบบตอนแรกคือผืนใหญ่เอาเป็นประเพณีของรายการของเรามั้ยมาถึงห้องนอนต้องมอบของคุณอาร์ตหน้าที่คุณเชิญวันนี้มีมามอบให้ด้วยเป็นชุดเครื่องนอนโตโต้ค่ะขอบคุณนะคะนอนนุ่มอุ่นสบายมอบให้น้องขวัญครับ